ปู่แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่19กันยายนชาวนาไทยอาจส้มหล่นหลังอินเดียห้ามส่งออกข้าวไปต่างประเทศอาหารสมองยามเย็นเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดเจ้าหน้าต่อเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจ around the world เมื่อไทยและเวียดนามอาจส้มหล่นเมื่ออินเดียแบนห้ามส่งออกข้าวไปต่างประเทศเรื่องราวของกังหันลมรุ่นใหม่เมื่อสตาร์ทอัพนอร์เวย์จับมือกับสตาร์ทอัพสวีเดนพัฒนามานับ10ปีกองทัพรัสเซียระดมทหารใหม่ใช้เงินร่อใจให้เงินเดือน 100,000 บาทต่อเดือนพบ iPhone 14มีชิปเชื่อมโยงดาวเทียมแม้ไม่มีสัญญาณหลังจากดูเรื่องของต่างประเทศแล้วก็มาดูในประเทศข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรากิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยเรื่องของรัฐสวัสดิการและระบบภาษีของเยอรมันการเมืองและประชาชนโดยณบอนเมื่อไล่ชื่อรัชกาลที่10และสมาชิกราชวงศ์ไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่2เกิดอะไรขึ้นเขาไม่เชิญหรือเราไม่ไปเพราะอะไรและทำไมสำหรับตั้งแต่ข่าวสั้นประจำวันจนถึงช่วงสุดท้ายเป็นการรีรันมาจากคลิปข่าวรับอรุณเมื่อเช้านี้นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเรื่องเด่นของคุยข่าวยามเย็นวันนี้เรื่องแรกเป็นถือว่าข่าวดีของเกษตรกรชาวนาของประเทศไทยและเวียดนามเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่โนมูระคาดว่าประเทศไทยและเวียดนามจะควงคู่กันรับส้มหล่นจากนโยบายห้ามส่งออกข้าวของอินเดียโนมูระออกบทความวิเคราะห์ระบุว่าไทยและเวียดนามจะเป็น2ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายห้ามส่งออกข้าวของอินเดียขณะที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบสูงสุดนับตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศแบนการส่งออกข้าวหักพร้อมเก็บภาษีส่งออกข้าวหลายชนิดในอัตราที่สูงถึง 20% หลังผลผลิตในประเทศปีนี้ตกต่ำไปราว 5.6% จากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ลดลงส่งผลให้ข้าวขายปลีกราคาขายปลีกของข้าวในอินเดียปีนี้ปรับสูงขึ้นจนนำมาสู่คำสั่งห้ามส่งออกเพื่อควบคุมไม่ให้ราคาข้าวในประเทศปรับสูงจนส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนรัฐบาลอินเดียมีการประเมินว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้อาจลดลงกว่าปีก่อนราว 10-12 ล้านตันโนมูระระบุว่าอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกปีที่ผ่านมาอินเดียมีการส่งออกข้าวถึง 21.5 ล้านตันไปยัง150ประเทศทั่วโลกคิดเป็น 40% ของปริมาณข้าวที่มีการส่งออกทั่วโลกดังนั้นการขาดหายไปจากตลาดของข้าวอินเดียย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศต่างการห้ามส่งออกข้าวของอินเดียส่งผลกระทบต่อประเทศที่นำเข้าข้าวจากอินเดียโดยตรงหรือแม้แต่ประเทศที่ไม่ได้นำเข้าข้าวจากอินเดียก็ได้รับผลกระทบจากราคาที่ตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดโลกได้ปรับสูงขึ้นในช่วงเดียวกันกว่าปีก่อนไปแล้วถึง 9.3% รายงานของโนบุระระบุทั้งนี้ประเทศที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงคือฟิลิปปินส์ซึ่งนำข้าวจากอินเดียในสัดส่วนกว่า 20% ของการบริโภคในประเทศปัจจุบันข้าวมีน้ำหนักมากถึง 25% ในตะกร้าเงินเฟ้อหมวดอาหารของฟิลิปปินส์การห้ามส่งออกข้าวของอินเดียอาจมีส่วนทำให้เงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.3% เร่งตัวขึ้นไปอีก
อินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคล้ายฟิลิปปินส์เนื่องจากปัจจุบันอินโดนีเซียนำเข้าข้าวจากอินเดียในอัตราส่วน 2.1% ของการบริโภคในประเทศโดยข้าวมีน้ำหนักราว 15% ของตะกร้าเงินเฟ้อหมวดอาหารของอินโดนีเซียทางกลับกันประเทศที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายห้ามส่งออกข้าวของอินเดียคือไทยและเวียดนามผู้ส่งออกข้าวอันดับ2และ3ของโลกปีที่ผ่านมาเวียดนามเก็บเกี่ยวข้าวได้ราว44ล้านตันมีรายได้จากการส่งออกจากข้าวราว 3.13 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ประเทศไทยผลิตข้าวได้ 21.4 ล้านตันโซนาเวอร์มาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโนบุระกล่าวว่าประเทศที่มีการนำเข้าข้าวเพื่อบริโภคจะหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามแทนเพื่อชดเชยการขาดหายไปของข้าวอินเดียทั้งไทยและเวียดนามจะได้รับประโยชน์ในแง่คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและราคาตลาดโลกที่จะปรับสูงขึ้นอย่างไรก็ตามราคาข้าวในประเทศก็อาจได้รับผลกระทบผู้บริโภคก็อาจจะต้องทำใจนะครับเพราะนานๆทีชาวนาจะได้รับประโยชน์แบบนี้เรื่องราวต่อไปเราจะพูดถึงนวัตกรรมพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้ที่มาแรงคือกังหันลมมีรูปแบบกังหันลมใหม่ซึ่งสตาร์ทอัพของนอร์เวย์จับมือกับสตาร์ทอัพของสวีเดนทำการวิจัยมานานนับ10ปีเรื่องราวดังกล่าว TNN Tech นำเสนอเมื่อ53นาทีที่แล้วสตาร์ทอัพนอร์เวย์เตรียมติดตั้งกังหันลมแกนดิ่งปีหน้าหลังผ่านการทดสอบร่วมทศวรรษวงเล็บนับ10ปีนอร์เวย์มีทะเลเหนือนอร์ทซีเป็นแหล่งขุมทรัพย์มาโดยตลอดตั้งแต่แหล่งอาหารแหล่งน้ำมันและทรัพยากรอื่นๆจนถึงปัจจุบันกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่กังหันลมที่ใหญ่มีต้นทุนมหาศาลก่อนหน้านี้มีบริษัท Worldwide Wind Startup จากนอร์เวย์เสนอไอเดียเรื่องกังหันลมแนวแกนดิ่งสูง400เมตรที่เป็นข่าวดังมาแล้ววันนี้บริษัทเวสคอนสตาร์ทอัพร่วมชาติเดียวกันจับมือกับ Seas World บริษัทกังหันลมจากสวีเดนประกาศปาดหน้าติดตั้งกังหันลมแนวดิ่งในทะเลเหนือในปีหน้าแล้วกังหันลมแกนดิ่ง Vertical Axis Wind Turbineมีข้อได้เปรียบกว่ากังหันลมแบบเดิมที่เรียกว่ากังหันลมแนวราบที่สามารถรับลมได้จากทุกทิศทางเพียงแต่ก่อนหน้านี้การนำกังหันลมแนวดิ่งมาใช้ติดปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพที่น้อยกว่าแบบเดิมอย่างมากแต่ทาง Westcon และ SeaWorld ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้กังหันลมแนวดิ่งที่เป็นแบบใหม่ของ SeaWorldใช้เวลาทดสอบร่วม10ปีนับตั้งแต่การทดสอบในห้องปฏิบัติการการทดสอบติดตั้งจริงโดยใช้ชื่อรุ่นว่า H1 กำลังผลิต30กิโลวัตต์ในปี2015และเมื่อได้รับผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจบริษัทได้ประกาศสร้างรุ่นใหม่ที่เป็นการขยายตลาดจากตัวต้นแบบที่เรียกว่า H2X มีกำลังผลิต1เมกะวัตต์กังหันลม H2Xเป็นการหางลมแบบลอยได้ Floating Wind Turbine มีความยาวทั้งหมด135เมตรเป็นส่วนของทุ่นลอยน้ำลึก80เมตรส่วนที่พ้นน้ำสำหรับผลิตติดตั้งกังหันลมแกนดิ่งราว55เมตรซึ่งใหญ่กว่าตัวต้นแบบถึง30เท่ามีกำลังผลิต1เมกะวัตต์สามารถรองรับกระแสความเร็วลมสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการจัดการการผลิตกระแสลมไฟฟ้าเมื่อมีลมแรงเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวกังหันทนทานต่อกระแสลมระดับพายุเฮอริเคนที่มีความเร็วกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมง SeaWorld ได้ให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานสุทธิอยู่ที่50ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นค่ามาตรฐานกลางสำหรับต้นทุนการผลิตสำหรับกังหันลมทั่วไปที่ติดตั้งบนพื้นดินแต่ว่า S2X จะมีต้นทุนน้อยลงในอนาคตหากมีการผลิตจำนวนมากในอนาคต
โดยบริษัทยังตั้งเป้าให้ภายใน5ปีจะสามารถผลิตกังหันลมแนวดิ่งรุ่นที่มีกำลังผลิต 6-10 เมกะวัตต์โอ้โหมโหฬารอย่างนั้นเลยนะครับและนี่อาจจะเป็นแนวโน้มทิศทางใหม่ของพลังงานสะอาดของโลกเรื่องราวต่อไปที่จะต้องพูดถึงคือรัสเซียเมื่อรถบรรทุกของทหารครับรัสเซียโผล่กลางเมืองชวนสมัครทหารได้เงินเดือน 100,000 บาทต่อเดือนทางเลือกใหม่ของลูกผู้ชายตัวจริงข่าวดังกล่าว The Master รายงานเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเซ็นสัญญาเป็นทหารทางเลือกของลูกผู้ชายใบปลิวโฆษณาว่อนในเมืองรอสตอกตอนใต้ของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียกำลังมองหาคนมาเซ็นสัญญาเป็นทหารด้วยการนำรถบรรทุกมาตั้งกลางเมืองรอสตอกเพื่อทำเป็นสำนักงานรับสมัครทหารเคลื่อนที่บรรยากาศประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารชุดรายพรางใส่หน้ากากถือปืนแจกใบปลิวให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยเสนอว่าหากสมัครเป็นทหารจะได้เงินเดือนขั้นต่ำมากถึง 160,000 รูเบิลหรือเกือบ 100,000 บาทสิ่งที่รัสเซียต้องการคือคนเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเซอร์เกย์อาร์ตซอฟนายพันของกองทัพรัสเซียกล่าวว่าพลเมืองผู้รักชาติต่างมาเลือกเซ็นสัญญา 3-6 เดือนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิเศษทหารกันทั้งนั้นรอยเตอร์รายงานว่าการออกมารับสมัครทหารเช่นนี้น่าจะแสดงว่ารัสเซียกำลังต้องการคนเพิ่มขึ้นอีกโดยเจ้าหน้าที่ในรถบรรทุกระบุว่าสมัครได้ทั้งชาวรัสเซียและต่างชาติที่มีอายุ 18-60 ปีโอ้ไม่จำกัดอายุตายได้ทั้งนั้นจบการศึกษาระดับมัธยมเป็นอย่างน้อยสำนักข่าวยูเครนสกาปราฟด้ามีการประเมินจากกองทัพยูเครนว่ารัสเซียสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารไปอย่างน้อย 54,000 นายในการทำสงครามกับยูเครนแล้วและยังไม่มีใครทราบตัวเลขที่แท้จริงทางฝั่งรัสเซียเองเคยมีการอัปเดตทหารล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมเท่านั้นโดยระบุว่าเสียชีวิตไป 1,351 ขณะที่กองทัพยูเครนเคยเปิดเผยเมื่อวันที่22ระบุว่ายูเครนสูญเสียทหารไปราว 9,000 นายข้อมูลหลุดของฝั่งรัสเซียที่กระทรวงการคลังเป็นเอกสารต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนถึง 48,500 นายโดยประมาณเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมอันนี้ไม่ได้โปรโมท iPhone นะครับเดี๋ยวจะหาว่าได้ค่าสปอนเซอร์เมื่อมีการตรวจพบว่า iPhone รุ่น14ใช้ชิปของ Watchcom ซึ่งเชื่อมกับดาวเทียมขอความช่วยเหลือได้แม้แต่ไร้สัญญาณโทรศัพท์ข่าวดังกล่าวมาจาก TNN Tech เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมายังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆสำหรับการเปิดตัว iPhone 14ในช่วงที่ผ่านมาล่าสุด iFixit เว็บไซต์ด้าน Gadgets ที่นักนำเอาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมาแกะถอดประกอบชิ้นส่วนได้ออกมาเปิดเผยให้เห็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของ iPhone 14นั่นคือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมหลังจาก iPhone 14เริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่16ที่ผ่านมาหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือ Emergency SOS via Satellite ฟีเจอร์ที่ส่งข้อความความช่วยเหลือได้ทันทีแม้อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณหลังจากที่ iFixitจับโทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max ขึ้นมาถอดชิ้นส่วนพบว่าด้านในมีชิปโมเด็ม Qualcomm X65 ซึ่งผลิตโดย Qualcomm บริษัทผลิตชิปของสหรัฐโดยชิป X65 จะเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ได้มันเชื่อมต่อสัญญาณแบรนด์ N53 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณกับดาวเทียมของบริษัท Global Starผู้ให้บริการสื่อสารดาวเทียมระดับโลกมีเครือข่ายดาวเทียมวงจรต่ำให้บริการในทุกภูมิภาคทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะขอความช่วยเหลือได้จากแทบทุกพื้นที่การค้นพบครั้งนี้เป็นการยืนยันความสามารถใหม่ของ iPhone 14ที่ระบุเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม Apple มีแผนจะปล่อยซอฟต์แวร์ที่ใช้ฟีเจอร์ช่วยเหลือผ่านดาวเทียมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
ส่วนพื้นที่อื่นของโลกต้องรอกันต่อไปถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมสุดล้ำที่ทาง iPhone เอามาใช้แล้วแบบนี้คู่แข่งจะทำอย่างไรหลังจากที่เราเห็นนวัตกรรมทั่วโลกเห็นข่าวเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นเราจะไปดูว่าแล้วในกาลานิเตียเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องราวของเขาไม่เชิญหรือเราไม่ไปวันนี้จะพูดถึงทั้งเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องของเพื่อนของเราและเรื่องของเขาไม่เชิญหรือเราไม่ไปเองเชิญชมกันครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิชนแจ้งว่าพรุ่งนี้19กันยาวงเล็บวันนี้เวลา 9:30 นผู้ต้องขังคดีชุมนุมดินแดง8รายจะถูกเบิกตัวมาศาลอาญานัดตรวจพยานคดีม็อบ14มิถุนายน65ขณะนี้มีผู้ต้องขังจากการชุมนุมดินแดงรวม12รายที่ถูกขังนานเข้าสู่เดือนที่6แล้วในขณะที่เพชรคงเพชรสมาชิกกลุ่มอาชีวะประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวัย18ปีอีกหนึ่งผู้ต้องขังทางการเมืองที่ถูกคุมขังตั้งแต่11เมษายน65ถูกคุมขังเป็นเวลานานที่สุดในรอบปีปัญหาของเขาคือเขาถูกจับกุมคุมขังในช่วงที่กำลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายทำให้ไม่สามารถยื่นเรื่องขอเอกสารฝึกงานกับสถานศึกษาได้ขณะนี้เขาเรียนอยู่เทคนิคปีที่3และคาดหวังว่าจะได้รับการประกันตัวเพื่อจะทำให้สามารถลงทะเบียนฝึกงานและทำโปรเจกต์เรียนจบได้โปรดให้กำลังใจร่วมให้กำลังใจเขาด้วยนะครับบางครั้งต้องบอกว่าเพื่อนของเราคนที่ไม่มีแสงโปรดช่วยกันดูแลพวกเขาด้วยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยมีการนัดชุมนุมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาคดีความของชาวบางกอยในวันที่20กันยายนเวลา11นาฬิกาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกุลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์ได้ออกมาพบกับคนรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่นด้วยบรรยากาศอบอุ่นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆอย่างสม่ำเสมอและนี่คือข่าวประชาธิปไตยประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวรัฐสวัสดิการและความรู้เรื่องรัฐสวัสดิการสำหรับเรื่องระบบรัฐสวัสดิการวันนี้นอกจากคนจนในเมืองวันนี้คำว่ารัฐสวัสดิการคือการดูแลผู้คนโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางภาพแบบนี้อยู่ในชนบทของประเทศไทยสิ่งที่ชาวบ้านทำกันด้วยความรู้ของเขาเองในการเดินทางแบบนี้เกิดจากการที่ว่าไม่สามารถพึ่งพารัฐได้ระบบคมนาคมขนส่งไม่สามารถดูแลประชาชนทั้งประเทศเมื่อมีระบบคำว่ารัฐสวัสดิการต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง minimum requirement หรือความต้องการต่ำสุดอย่างน้อยการเดินทางขนส่งจะต้องสามารถเข้าออกได้สะดวกในทุกฤดูกาลและแทนที่จะให้ชาวบ้านทำกันด้วยเองแบบนี้รัฐจะต้องยื่นไม้ยื่นมือเข้าไปจัดการให้ประชาชนสามารถทำได้มีคนบอกว่าสิ่งที่เจอในแต่ละวันเพราะเป็นคนชอบเดินออกจากห้องพักไปห้างสรรพสินค้าทุกวันบางคนเราก็ให้ทานบางคนเราก็ไม่ได้ให้เดินอยู่หน้าห้างเจอขอทาน 2-3 คนเดินเข้าเมืองก็เจอผู้ชายขอเงินฝรั่งนั่งเช็คมือถืออยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งก็เจอคนเข้ามาขอตังค์เข้าเซเว่นก็เจอขอทานนั่งอยู่หน้าร้านนั่งอยู่หน้าเซเว่นก็เจอคนมาขอตังค์อีกไปเดินออกกำลังกายสวนสาธารณะก็เจอวัยรุ่นมาขอตังค์สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรให้เห็นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยวันนี้คนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองมันมากมายเหลือเกินแล้วประเทศไทยระบบรัฐสวัสดิการจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้เ
พื่อดูแลผู้คนผู้คนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองซึ่งวันนี้ภาพฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครชีวิตของพวกเขาหากฝนไม่ตกคนอายุ70ปีที่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องออกมาเก็บของเก่าแล้วมาแยกแยะเพื่อเอาไปขายประทังชีวิตแบบนี้แต่ในขณะที่ฝนตกหนักหลายคนอยู่ที่บ้านนอนในผ้าห่มอุ่นๆแต่ผู้คนเหล่านี้ไม่มีบ้านซุกหัวนอนรอคอยเพียงแต่ว่ามีข้าวมาแจกไหมวันนี้มีใครมาแจกข้าวเมื่อมีข้าวมาแจกพวกเขาก็จะอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อแต่ก็ต้องนอนเปียกกลางสายฝนหลับแบบที่ไม่หลับแต่ก็ต้องนอนหลับตาไปรอชีวิตรอความตายไปอีกหนึ่งวันนี่ก็คือชีวิตของผู้คนที่มันเกิดขึ้นในระบบที่ไร้รัฐสวัสดิการเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าในเยอรมนีระบบรัฐสวัสดิการเขาเก็บภาษีอย่างไรเพราะผู้คนส่วนมากเป็นห่วงกลัวเหลือเกินเรื่องเก็บภาษีผู้แอดจอนตอฟันธงไปเลยว่าคนที่จะเดือดร้อนมีเพียง 10% ของประเทศ 60% จะแทบไม่ต้องเสียภาษีส่วนอีก 30% จะเสียภาษีเพิ่มเล็กน้อยแต่ประโยชน์ที่ได้รับจะกลับมามากมายเหลือเกินสำหรับเรื่องราวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบรัฐสวัสดิการวันนี้จะมาดูการเสียภาษีของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการจัดว่าดีมากประเทศหนึ่งในยุโรปการคำนวณภาษีของเยอรมันจะคิดตามช่วงชั้นรายได้หากพิจารณาจากกราฟสีน้ำเงินคืออัตราภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละช่วงของรายได้ส่วนเส้นสีแดงคืออัตราภาษีเฉลี่ยต่อรายรับของผู้เสียภาษีจ่ายวงเล็บภาษีได้และภาษีจ่ายในขณะที่มีรายได้เริ่มคิดเริ่มต้นที่1,347 ยูโรถ้าคิดง่ายๆยูโรก็คูณประมาณ40บาทก็แล้วกันนะครับก็คือรายได้ที่400,000บาทต่อปีถ้าต่ำกว่านี้ก็คือไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่เมื่อมาดูข้อมูลจากปี2018แสดงรายได้ต่อเดือนของประชากรชาวเยอรมนีข้อมูลนี้เป็นการสุ่มสำรวจกลุ่มที่มีตัวอย่างทั้งหมด 810,000 คนจาก 370,000 ครอบครัวโดยนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรทั้งหมดจะพบว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า900ยูโรหรือประมาณ 36,000 บาทต่อเดือนมีเพียง 4.9% ถัดไปเป็นระหว่าง900ถึง 1,300 ยูโรมีประมาณ 8.4% กลุ่มนี้ก็ประมาณ 36,000 บาทถึง 52,000 บาทแล้วกลุ่มที่มีรายได้ขยับขึ้นไป 52,000 บาทจนถึงประมาณ 60,000 บาทมีประมาณ 4.5% ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 60,000 บาทถึง 80,000 บาทต่อเดือนมีอยู่ประมาณ 11.8% กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง80,000 บาทจนถึง 102,000 บาทมีประมาณ 13% และกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 102,000 บาทจนถึง 144,000 บาทมี 17% คือกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 2,600 ยูโรถึง 3,600 ยูโรและสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 144,000 บาทจนถึงมีรายได้ 200,000 บาทมีอยู่ประมาณ 16.9% และขณะที่กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 200,000 บาทจนถึง 720,000 บาทหรือ 5,000 ยูโรจนถึง 10,000
8,000 ยูโรมีอยู่ 22% ส่วนที่มีรายได้มากกว่านี้มีน้อยมากจนไม่ต้องมานำมาคิดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประชากรของเยอรมันที่เสียภาษีหากเราคิดดูแล้วกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด2กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีประชากร 22% และ 16.9% ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายได้สูงจะต้องเสียภาษีคือ 42% หมายความว่าคนที่มีรายได้ 200,000 บาทต่อเดือนจนถึง 700,000 บาทต่อเดือนที่ต้องเสียภาษี 42% หากเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่านี้ก็จะเสียภาษีลดหลั่นกันลงมาโดยเริ่มต้นตั้งแต่ 14% เป็นต้นไปจนถึง 40.6% นี่ก็คือระบบภาษีที่หลายคนอยากรู้ว่าเขาเสียกันอย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่แล้วมีรายได้ต่ำปู่แอดจนตอกล้าฟันธงเลยว่าหากจัดเก็บระบบภาษีแบบก้าวหน้าเพื่อรองรับระบบรับสวัสดิการแล้วประชาชน 60% ของประเทศไม่ได้รับผลกระทบใดๆกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะเสียภาษีเพิ่มเติมคือกลุ่มที่อยู่ระหว่าง 60-90%แต่ผลที่ตอบแทนกลับมาก็คุ้มค่าสำหรับพวกเขาแต่กลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองจะเสียภาษีมากแล้วได้รับไม่คุ้มค่าคือ 10% ของประชากรของประเทศไทยเท่านั้นในรอบที่ครบ16ปีของการถูกแช่แข็งประเทศไทยบางครั้งเรามาดูความคิดความเห็นเรื่องของการเมืองและประชาชนนบอนพักคีไนได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าพักสำคัญไหมสำคัญนักการเมืองหรือสสสำคัญไหมก็สำคัญแต่สุดท้ายทั้งสองส่วนนี้อยู่ไม่ได้หากขาดประชาชนถ้าผมอยากทำงานการเมืองเรื่องแรกที่ผมจะคิดก่อนไม่ใช่จะเข้าพักไหนแต่ก็คือเรื่องประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดผมจะทำงานเลือกทำงานกับประชาชนก่อนเรื่องของพรรคเป็นเรื่องรองเรื่องของตำแหน่งเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะหัวใจของงานการเมืองคือประชาชนคือผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนมาที่หนึ่งสำคัญอันดับหนึ่งเมื่อคุณทำงานกับประชาชนประชาชนรักคุณประชาชนเห็นคุณจริงใจพวกเขาจะอยู่กับคุณไม่ใช่กับพรรคพรรคต่างหากที่จะต้องวิ่งหาคุณต้องง้อคุณเพราะคุณมีฐานมวลชนจริงๆวิธีคิดเรื่องนี้ต้องอย่าเอามุมมองแบบนักการเมืองบ้านใหญ่มาผสมมั่วเพราะวิธีคิดแบบบ้านใหญ่คือการสร้างฐานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ผลประโยชน์ประชาชนตั้งแต่แรกวิธีคิดแบบบ้านใหญ่คือการซื้อใจชาวบ้านประชาชนเป็นครั้งเป็นคราวแลกกับคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่วิธีคิดของผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอุดมการณ์เชื่อมั่นว่าคนเท่ากันอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคุณจะสร้างฐานการเมืองเพื่อผลประโยชน์ประชาชนระยะยาวก่อนเสมอไม่ใช่เพื่อตัวเองหากคุณสามารถสร้างฐานแบบหลังได้สำเร็จพรรคการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะพวกเขาจะวิ่งหาคุณเองถึงหน้าบ้านทำงานการเมืองให้ครองใจประชาชนครองใจผู้ชนแล้วคุณจะมีที่ยืนจริงๆโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใดปร.ส่วนวิธีการท่านต้องคิดเอาเองคิดให้ออกว่าทำอย่างไรแต่ผมใบ้ว่าไม่ยากหรอกมันง่ายมากๆมันแค่เส้นผมบังภูเขาแค่นั้นในส่วนของว่าสสต้องลงพื้นที่ไหมจะรู้ได้อย่างไรนบอนพักคินัยบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าสสลงพื้นที่ไหมไม่ต้องถามสสไม่ต้องถามพักไม่ต้องถามทีมงานเพราะเขาไม่มีทางตอบคุณตรงๆหรอกว่าลงหรือไม่ลงไปถามชาวบ้านถามประชาชนในพื้นที่ดูได้เลยถ้าสสทำงานจริงจังลงพื้นที่ประจำแม้ไม่ใช่ร่วงช่วงเลือกตั้งประชาชนเขาก็เห็นเองไอ้สสประเภทออกสื่อบ่อยดาวหน้าสื่อหลายคนชาวบ้านเห็นมาแต่ในสื่อนั่นแหละชีวิตจริงหายหัวไปเป็นชาติเลือกตั้งทีโผล่หน้ามาทีหนึ่งในทางการเมืองในระยะยาวสสแบบนี้มีแต่บั่นทอนพรรควันนี้เขาเลือกเพราะไม่มีตัวเลือก
แต่วันหน้าถ้าเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าคนก็พร้อมกาคนใหม่อย่าคิดว่าประชาชนเป็นของตายมีนักการเมืองหน้าใหม่ไฟแรงพร้อมที่จะทำงานแทนที่ได้ทุกเมื่อทุกเวลาก็เป็นมุมมองเรื่องประชาชนและพรรคการเมืองจากนักบอลพรรคขี้ไหนนะครับและในที่สุดพระราชพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่2ที่จัดขึ้นที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนนั้นมีแขกเข้าร่วมทั้งหมด500คนจาก200ชาติรายชื่อทั้งหมดได้ออกมาเรียบร้อยแล้วและที่เปิดเผยมาจากเดอะเทเลกราฟในรายชื่อดังกล่าวปรากฏว่าได้มีการทำแผนที่ที่บอกว่าประมุขของประเทศต่างๆที่จะเข้าร่วมแสดงความอาลัยในพิธีศพมาจากชาติไหนบ้างสีแดงคือตำแหน่งของประเทศที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการแล้วก็ปรากฏว่ากาลานิเซียไม่ได้รับเชิญเป็นทางการแบบนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องบอกว่าปู่แอจอนตอเช็ครายชื่อประมุขของประเทศที่ได้รับเชิญทั้งหมดกับราชอาณาจักรบนพื้นโลกที่เหลืออยู่17ราชอาณาจักรปรากฏว่ามีเพียง4ราชอาณาจักรที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งมีไทยอยู่ในนั้นงานนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อว่าประเทศไทยไม่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมรัชพิธีราชพิธีในระดับโลกแบบนี้สำหรับรายชื่ออย่างเป็นทางการที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีปรากฏมีรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแห่งญี่ปุ่นรวมถึงจักรพรรดินิดีมาซาโกะกษัตริย์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์และควีนแม็กซิม่าของเนเธอร์แลนด์กษัตริย์ฟิลิเป้และควีนเลทิเซียของสเปนกษัตริย์ฟิลิปและควีนเมทีดีของเบลเยียมควีนมาการ์เร็ตที่2ของเดนมาร์กและเจ้าชายเฟเดริกมงกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงแมรี่กษัตริย์คาร์ลกุสตาฟและควีนซิลิเวียของสวีเดนคิงแฮโรลด์ที่5และควีนซอนย่าของนอร์เวย์กษัตริย์ภูฏานจิกมี่สุลต่านบูนายฮาซานอนโบเกียกษัตริย์อับดุลเลาะห์ของจอร์แดนเจ้าชายของคูเวตชีคมาซานอัตฮาเมดอันซาบาสกษัตริย์ของเลโซโทเลซี่ที่3และเจ้าชายอันลุยส์ของลิเคนสไตน์แกนยุคของเล็กเซมเบิร์กเฮลลี่สุลต่านอับดุลเลาะห์ปาหังของมาเลเซียเจ้าชายอัลเบิร์ตที่2ของโมนาโกเจ้าชายโมเลฮัสซันของโมร็อกโกสุลต่านโอมานฮันแฮมบินทาริสอัลเซสและอิมานหรือสุลต่านของกาตาชีคทามินบินฮาเมดอันธานีกษัตริย์ของทองก้าตูโบที่6ไม่มีชื่อมหาวชิราลงกรณ์ที่กษัตริย์รามาเทนเป็นไปได้อย่างไรประเทศไทยโอ้เหลือเชื่องานนี้หมดสภาพไม่มีใครครบด้วยต้องไปอยู่ดาวอังคารแล้วถ้าแบบนี้กษัตริย์ทั่วโลกเข้าไปกันหมดแต่คิงรามาเทนมหาวชิราลงกรณ์ไม่ได้ไปเป็นเพราะเหตุใดหางานนี้ในเรื่องว่าทำไมถึงไม่ไปมีแนวโน้มตีความกันว่าไม่ได้รับเชิญสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้บอกว่าผมเองก็อยากทราบเหมือนกันขณะนี้มีเสียงซุบซิบกันหนาหูว่า
งานศพอลิซาเบธที่สองของอังกฤษไม่มีเจ้าไทยเข้าร่วมงานด้วยก็ได้แต่เดากันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะออกไปทางเขาไม่เชิญอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทางนี้ไม่ส่งไปเองมากกว่าแต่ทำไมวังหรือรัฐบาลน่าจะมาชี้แจงข่าวงานศพภูมิพลอังกฤษส่งแอนดรูมาในเรื่องนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าจนป่านนี้เรายังไม่รู้หมายกำหนดการว่าวชิราลงกรณ์ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานศพควีนอลิซาเบธที่ลอนดอนไหมซึ่งจะมีขึ้นที่เวสต์มินิสเตอร์แอบเรย์ในกรุงลอนดอนวันจันทร์นี้วงเล็บวันนี้ถ้าไม่ได้รับเชิญก็น่าจะตีความได้หลายอย่าง 1. ตีความว่านับตั้งแต่ภูมิพลตายไปความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ก็ลดลงตามลำดับจนไม่สนิทกันเหมือนสมัยก่อนไทยเองไม่ได้อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษถ้าไม่ได้รับเชิญก็อาจไม่แปลกแต่แค่คิดว่า powerful monarchy บนโลกใบนี้ไทยน่าจะได้รับเชิญในมุมมองจากไทยเองและเป็นงานที่ดิฉันทำวิจัยอยู่เป็นที่ประจักษ์ว่าวชิราลงกรณ์ไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่า international recognition ซึ่งหมายถึงการได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะสถาบันกษัตริย์อันทรงเกียรติต่างจากประภูมิพลที่ใช้การยอมรับจากต่างชาติมาสร้างความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริบททางการเมืองต่างไปเราไม่ได้อยู่ในยุคสงครามเย็นที่กษัตริย์มีบทบาทในการสร้างพันธมิตรทางการเมืองระหว่างประเทศแต่กระนั้นแม้โลกเปลี่ยนไปแล้วแต่ในความเห็นดิฉันกษัตริย์ยิ่งต้องขอการยอมรับมากกว่าเดิมเพราะเราไม่มีคอมมิวนิสต์เป็นผีสร้างความชอบธรรมให้อีกแล้วแต่ที่ปรากฏว่าวชิราลงกรณ์ไม่สนใจตรงนี้เพราะแม้ไม่มีการยอมรับจากต่างประเทศก็สามารถรวบอำนาจทางการเมืองไว้ได้อันนี้บวกกับนิสัยส่วนตัวของวชิราลงกรณ์ที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครแม้ขึ้นครองราชได้6ปีแล้วยังไม่มีแผนในการเดินทางเยือนต่างประเทศเพื่อแนะนำตัวเองวงเล็บ introductory tourซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ภูมิพลสร้างขึ้นมา 3. การที่วชิราลงกรณ์มีพฤติกรรมแปลกๆอาทิเช่นแต่งตัวครอบท็อปหรือการปฏิบัติต่อเยาวชนไทยในอย่างโหดร้ายจับนักศึกษาเข้าคุกกำจัดผู้เห็นต่างด้วยการพุ่มฆ่าน่าจะเป็นจุดที่วังอังกฤษเอามาพิจารณาอยู่บ้างอย่าลืมว่าหลังจากในหลวงอนันต์ตายภูมิพลอยากไปเยือนอังกฤษกษัตริย์จอร์จถึงกับบอกว่าบักกิ้งแฮมไม่ต้อนรับฆาตกรนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องคิดหลายๆตลกเพราะงานนี้มันหมายถึงเกียรติภูมิของชาติทีเดียวเพราะตอนนี้ใครๆก็บอกว่าเอ๊ไม่เห็นมีชื่อราชวงศ์ไทยเป็นแขกรับเชิญงานศพปีนเลยอังกฤษไม่เชิญหรือราชวงศ์ไทยไม่ไปไม่ได้รับคำเชิญครับงานนี้เราไปดูในรายละเอียดกันว่าจะมีอะไรออกมาต้องคอยดูคำชี้แจงจากพรรครัฐบาลหรือสำนักพระราชวังก็ดีแต่ปู่แอ๋จนตอฟันธงไปเลยว่าจะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเมื่อมีรายชื่อออกมาชัดเจนแบบนี้คงไม่ต้องถกเถียงกันแล้วว่าไปหรือไม่ไปแต่คำถามคือเขาไม่เชิญหรือไม่ได้ไปเองและหากเขาเชิญแล้วไม่ไปเป็นเพราะเหตุใดเพราะฉะนั้นน่าจะสรุปได้ว่าเขาไม่เชิญเช่นเดียวกับรัสเซียเรื่องของตัวแทนราชวงศ์ไทยหรือนี่จะเป็นปัญหาของฝั่งไทยเองที่อยากจะส่งแต่ไม่รู้จะส่งใครไปดีเพราะตอนพิธีศพรัชกาลที่9อังกฤษส่งเจ้าชายแอนดรูรัชทายาทอันดับ2มาคราวนี้ไทยก็น่าจะส่งระดับเดียวกันไปแต่ลำดับรัชทายาทไทยตอนนี้มันใครเป็นลำดับที่1ก็ยังงงอย่าว่าแต่ลำดับที่2มาบอกว่าแก้ไขว่าเจ้าชายแอนดรูไม่ได้อยู่อันดับ2อยู่ประมาณอันดับ6นะครับถ้าจำไม่ผิด
้องมีหนังสือเชิญก่อนไหมแล้วตกลงใครไปบางคนบอกว่ามีแค่เจ้าหน้าที่ทูตไทยไปอันนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ต้องไปอยู่แล้วตอนจักรพรรดินารูฮิโตะทำพิธีขึ้นครองราชประยุทธ์ไปเฉยเลยทั้งที่ปกติน่าจะเป็นสมาชิกราชวงศ์แต่ตอนนี้บ้านเราไม่มีนายกปูทามเลยไม่รู้จะส่งใครไปดีตอนนั้นคงอ้างว่าตรงกับงานราชาพิเศษราชวงศ์ไทยเลยไปไม่ได้แต่คราวนี้ทำเหมือนทำเป็นไม่พูดไม่อธิบายซะอย่างนั้นเห็นสภาพแต่ละคนแล้วเขาคงห่วงว่ามาจากดาวดวงอื่นก็เลยไม่เชิญพูดง่ายๆแบบชาวบ้านคือผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านข้างๆตายผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเราเคยบอกต่อๆกันมาว่าทั้งสองหมู่บ้านเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายมายาวนานแต่พอจัดงานศพทำไมเขาไม่เจอผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดของเราไปฮะงานนี้เอ้ประเทศไทยประเทศกูมีอับอายจริงๆงานนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับปู่แอดขอบ่นไม่มีนะครับคลิปนี้ขออนุญาตตัดออกและใครที่อยากจะฟังกรุณากดลิงก์ด้านบนหรือฟังคลิปก่อนหน้านี้ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ